หายใจเองเหมือนเมื่อกี้เนี่ยฮะเขาบอกวิธีการหายใจแล้วใช่ไหมครับนะเราสองคนก็มีแค่สองอย่างเจ็บถ้าเจ็บก็บอกนะฮะไม่ให้เจ็บค่อยๆตามมาความรู้สึกเอาไว้ไหวไหมครับตอบเจ็บเจ็บไม่ไหวแค่นี้ก็พอครับมันจะสบายนิ้วเห็นไหมยกชูมือขึ้นไปเลยโยกเยกเล่นเล่นมันจะอ่อนหลังจะอ่อนโทษครับไหวไหมตอบก็ช่วยไหวไหมตอบไหวเออไหวไหมตอบไหวปุ๊บแค่นี้พอก่อน3 2หายใจด้วยครับเข้าจังหวะกันปั๊บอย่าสนใจอย่างอื่นลองหายใจสิรู้สึกเบาไหมเบานะต่อไปจะเวียนหัวจะหายทีต่อไปนะสังเกตว่าเอาตาไปด้วยละกันมันเอาตาสว่างสวยไปด้วยละกันเนาะสังเกตลิ้นจะหายแข็งโทษแป๊บคืนน้ำลายซะหน่อยเป็นไงมันจะคล่องตัวนั่นแน่ถามว่าแต่ชอบหายเวียนหัวอย่างแต่ชอบเซนอย่าเพิ่งไปอื่นหายเวียนหัวอย่างอย่าเพิ่งพูดกันเพราะเดินหายนะมองซ้ายมองขวาดูสิตาสว่างสวยขึ้นมาไหมเดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยวเพิ่งไอเวียนแน่นะตาดีแน่นะนั่นคือตัวปัญหาต่อไปนั่งให้เรียบร้อยก่อนโอเคโอเคเข้าใจแล้วช้าสมองจะเร็วขึ้นนะครับหายใจไว้ธรรมดาครับอย่าลืมหายใจเพราะหายใจเป็นตัวหลักเรื่องหายใจต้องช่วยตัวเองนะครับในส่วนด้านความรู้สึกมันจะออกมาเองเพราะนั้นครับโทษ